ไปติดตามการพิจารณายกร่างรัฐธรรมนูญนอกสถานที่นะคะวันนี้เป็นการพิจารณาเรื่องที่แขวนการพิจารณาเอาไว้นะคะแล้วก็กำหนดให้ได้ข้อยุติภายในวันนี้ค่ะติดตามจากคุณวรพัฒน์พัทยากุลนะคะรายงานสดมาจากเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะเชิญค่ะคุณวรพัฒน์ค่ะคุณกรองแก้วคุณจันทิมาครับคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญนะครับก็ได้กำหนดให้ปลัดกระทรวงต่างๆขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่แทนคณะรัฐมนตรีเมื่อคณะรัฐมนตรีชุดเดิมมีเหตุให้พ้นจากตำแหน่งครับการประชุมคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญนอกสถานที่ที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีที่ประชุมนะครับได้พิจารณาในหมวดของคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวานนี้โดยพลเอกเลิศรัตน์รัตนวานิชที่ปรึกษาและโฆษกกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเปิดเผยว่าในมาตราที่186ได้มีการแก้ไขหลักการเมื่อคณะรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งจะให้ปลัดกระทรวงนั้นๆทำหน้าที่คณะรัฐมนตรีแทนจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่โดยมีเงื่อนไขการปฏิบัติหน้าที่อาทิจะต้องไม่แต่งตั้งหรือยกย้ายข้าราชการประจำหรือผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจให้พ้นจากตำแหน่งไม่สามารถอนุมัติโครงการที่จะมีผลผูกพันกับคณะรัฐมนตรีใหม่และยังกำหนดให้เลือกนายกรัฐมนตรี1คนและรองนายกรัฐมนตรี2คนขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่ทั้งนี้นะครับได้ระบุสาเหตุที่ไม่ให้คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งแล้วอยู่รักษาการต่อเพื่อป้องกันข้อครหาการใช้ทรัพยากรและอิทธิพลบังคับข้าราชการในการหาเสียงอย่างไรก็ตามนะครับทั้งหมดคณะรัฐมนตรีที่มารักษาการทั้งหมดนะครับจะสิ้นสุดการทำหน้าที่ลงเมื่อมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่มาทำงานครับนอกจากนี้ในช่วงเช้านะครับก่อนเริ่มการประชุมนายบวรศักดิ์อุวรรณโนประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวันนี้จะต้องหาข้อยุติในประเด็นที่แขวนไว้อาทิการทำสนธิสัญญาตามมาตรา190เดิมเรื่องการปฏิรูปสื่อมวลชนการกำหนดสัดส่วนของสตรีที่จะเข้ามาเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นจำนวน1ใน3การกำหนดสัดส่วนของผู้หญิงจำนวน1ใน3ในการเข้ารับการหยั่งเสียงเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.รวมถึงกระบวนการก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของพลเมืองซึ่งทั้งหมดนะครับเป็นการประชุมลับที่ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนและผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ารับฟังครับทั้งหมดคือการรายงานสดผ่านระบบ 3G การคืบหน้าการทำงานของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีครับช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับค่ะขอบคุณนะคะคุณวรพัฒน์